This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ความดันโลหิตเนี่ยมันจะมี2ค่าเราจะเรียกว่าตัวบนกับตัวล่าง mm-hmm. ตัวบนเนี่ยจะต้องอยู่ในช่วง90ถึงไม่เกิน140ถ้า140เมื่อไหร่ก็จะเรียกว่าความดันสูงส่วนตัวล่างก็คืออยู่ในช่วง60ถึงไม่เกิน90เพราะฉะนั้นถ้าตัวล่างแตะ90เราก็จะบอกว่าความดันสูงพออายุมากขึ้นเนี่ยความเสื่อมมันก็จะมาตามเพราะฉะนั้นต่อให้เราไม่มีโรคอะไรเลยพออายุเริ่มมากขึ้นจริงๆเราก็ควรจะต้องตรวจสุขภาพประจำปีหรืออย่างน้อยๆก็ควรจะได้วัดความดันเนี่ยอยู่เรื่อยๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเจอแล้วเราควบคุมเร็วปัญหาหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความดันเนี่ยมันก็จะน้อยลงฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของภัยเงียบจากเรื่องความดันโลหิตสูงนะคะเรื่องนี้ทำไมถึงเป็นสิ่งที่เราต้องมาคุยกันในรายการเพราะว่าเป็นภัยเงียบนั่นเองเดี๋ยวคุยกับนายแพทย์ชนพิวัตรีพงษ์ค่ะนายแพทย์ชำนาญการสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะเรื่องของภัยเงียบเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงนี้นะคะเราต้องมาทำความเข้าใจกันหน่อยว่าความดันโลหิตสูงนี่คืออะไรอาการมันเป็นยังไงหรือว่ามีปัจจัยมีสาเหตุความเสี่ยงอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเริ่มที่ให้คุณผู้ฟังได้ทำความเข้าใจกับเรื่องของโรคความดันเลือดสูงกันก่อนค่ะว่าในความหมายหรือว่าสิ่งที่เป็นเนี่ยมันเป็นยังไงคะครับปกติเนี่ยเวลาที่ร่างกายเราจะสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้หรือว่าทำงานได้เป็นปกติเนี่ยจะต้องมีเลือดไปเลี้ยงได้ทั่วถึงนะครับซึ่งเลือดนั้นก็จะพาทั้งอาหารแล้วก็ออกซิเจนไปทีนี้แรงดันเนี่ยก็คือการวัดความดันของเลือดที่อยู่ในหลอดเลือดซึ่งถ้าความดันนั้นน่ะต่ำเกินไปก็หมายความว่าเลือดที่จะไปเลี้ยงได้ทั่วถึงโดยเฉพาะในส่วนปลายๆเนี่ยมันก็จะยากลำบากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าแรงดันนั้นน่ะมันมากหรือว่าสูงเกินไปมันก็จะมีปัญหาต่อผนังหลอดเลือดหรืออวัยวะที่หลอดเลือดนั้นไปเลี้ยงนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราจินตนาการหลอดเลือดของคนเราเนี่ยเหมือนกับตัวสายยางฉีดน้ำที่เราซื้อมาใช้ในสวนนะครับซึ่งช่วงที่เราซื้อมาใหม่ๆเนี่ยสายยางมันก็จะนุ่มนิ่มใช่ไหมครับเราจะบีบเราจะพับเราจะงอก็ไม่เกิดปัญหาอะไรแต่เมื่อใช้ไปนานขึ้นนานขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าตัวสายยางเนี่ยมันเริ่มจะไม่นุ่มไม่นิ่มเหมือนกับตอนที่ซื้อมาใหม่มันอาจจะเริ่มมีความกรอบเวลาที่เราบีบสายยางเพื่อที่จะให้ปลายสายยางเนี่ยน้ำเนี่ยมันพุ่งแรงไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราอยากจะให้ไปเนี่ยบางครั้งแรงดันนั้นเนี่ยก็เซาะผนังก็ทำให้เราเห็นสายยางรั่วเกิดขึ้นนะครับหรือบางทีมันทับมันบิดอะไรเงี้ยมันก็จะมีรั่วเกิดขึ้นทีนี้ที่เราเรียกความดันโลหิตสูงว่ามันเป็นภัยเงียบเนี่ยเพราะตอนที่ความดันสูงเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอะไรนะครับจนกระทั่งมันเกิดเรื่องหรือเกิดความผิดปกติต่ออวัยวะต่างๆมันถึงทำให้เกิดเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าเวียนหัวแล้วไปวัดความดันแล้วความดันมันสูงนิดหน่อยอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าอันเนี้ยเราเวียนหัวเพราะความดันสูงจริงๆไม่ใช่ส่วนใหญ่มักจะเวียนจากอย่างอื่นหรือมีความผิดปกติจากอย่างอื่นเพราะว่าความดันที่ทำให้เกิดเรื่องเนี้ยมันต้องสูงมากๆเลยค่ะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่ามีอาการหรือมีอะไรเงี้ยไปโรงพยาบาลหรือไปคลินิกก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ด่านแรกเลยคือต้องวัดความดันกันก่อนค่ะคุณหมอก็เลยอาจจะทำให้เกิดความเชื่อมโยงไปอย่างนั้นได้เหมือนกันใช่เพราะความดันก็จะเป็นอีกหนึ่งที่เราเรียกว่าสัญญาณชีพซึ่งก็จะมีอุณหภูมิร่างกายชีพจรแล้วก็ความดันแล้วก็การหายใจ4อย่างนี้เราก็จะเรียกว่าสัญญาณชีพซึ่งก็จะต้องวัดทั้ง4อย่างแต่อาจจะไม่ได้ทั้งหมดเช่นถ้าไม่ได้ไปเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิร่างกายเขาก็อาจจะไม่ได้วัดอุณหภูมินะครับก็อาจจะดูแค่ตัวความดันโลหิตแล้วก็ชีพจรอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นความดันโลหิตแบบปกติเวลาที่เราไปวัดความดันเนี่ยต้องอยู่ที่เท่าไหร่อะคะค่าตัวเลขเนี้ยจะเป็นตัวเลขเฉลี่ยไม่ได้หมายความว่าคนที่ต่ำกว่านี้หรือสูงกว่านี้เราจะบอกว่าผิดปกติเลยคงจะต้องดูรวมๆหลายอย่างแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยนะครับตัวบนความดันโลหิตเนี่ยมันจะมี2ค่าเราจะเรียกว่าตัวบนกับตัวล่างนะครับค่ะตัวบนเนี่ยเป็นค่าของการวัดความดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัวตัวล่างก็คือการวัดความดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัวนะครับตัวบนเนี่ยจะต้องอยู่ในช่วง90
ถึงไม่เกิน140หมายความว่าต้องน้อยกว่า140ลงมาถ้า140เมื่อไหร่เราก็จะเรียกว่าความดันสูงส่วนตัวล่างนะครับก็คืออยู่ในช่วง60ถึงไม่เกิน90เพราะฉะนั้นถ้าตัวล่างแตะ90เราก็จะบอกว่าความดันสูงทีนี้เราจะบอกว่าความดันสูงก็คือตัวใดตัวหนึ่งถึงตัวล่างถึง90หรือตัวบนถึง140หรือจะทั้งคู่เนี่ยก็ได้ค่ะอย่างที่เคยวัดความดันค่ะคุณหมอแบบบางทีเราอาจจะตื่นเต้นหรือเปล่าหรือว่าเดินมากว่าจะเดินมาถึงหรืออะไรเงี้ยนะคะมันเลยทำให้ความดันมันหัวใจเต้นแรงด้วยความดันมันเลยขึ้นสูงแล้วพี่พยาบาลเขาก็จะให้เรานั่งพักสักครู่หนึ่งแล้วค่อยไปตรวจใหม่อันนี้คือมันจะเป็นค่าอะไรที่เราต้องให้นิ่งก่อนคือถ้าเกิดค่าแรกขึ้นมาแบบนี้สูงขึ้นเลยมันไม่ได้หมายความว่าเกิดจากปัจจัยของเลือดความดันเลือดเราสูงเป็นโรคอะไรขนาดนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าแรงดันเนี่ยมันก็จะขึ้นกับปัจจัยเรื่องของความตื่นเต้นตกใจเรื่องของความแอคทีฟเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราไปวิ่งนะครับหรือเราวิ่งมาเพื่อที่จะให้ได้คิวหรือทันคิวในการที่จะเข้ารับการตรวจอันนี้มันอาจจะทำให้ความดันแล้วก็ชีพจรเราเนี่ยสูงกว่าปกติแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเราปกติดีไม่ว่าเราจะวิ่งหรือเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยความดันที่ขึ้นมันก็มักจะไม่ค่อยเกินค่าปกติเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราวัดครั้งแรกแล้วมันมีตัวใดตัวหนึ่งมันแตะ140อะไรเงี้ยแล้วเราคิดว่ามันเป็นเพราะว่าเรารีบมาเลยครับถ้านั่งพักสักแป๊บหนึ่งส่วนใหญ่มันมักจะลงแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกลุ่มคนที่มีโรคความดันสูงจริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยจะวิ่งมาแต่ว่าความดันที่วัดครั้งแรกเลยเนี่ยมันไม่ได้เลยมานิดหน่อยแต่ว่ามันเลยไปมากๆเลยเช่น180 190ซึ่งต่อให้คนที่วิ่งออกกำลังกายหรือว่าออกกำลังกายหนักๆเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะขึ้นแต่มันก็จะไม่ขึ้นไปถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดูหลายๆอย่างรวมกันถ้าสมมติว่าดูแล้วออกแรงก็ไม่น่าจะเยอะมากวิ่งก็แบบวิ่งมานิดเดียวอะไรเงี้ยบางคนบอกเนี่ยนั่งวัดซ้ำแล้วมันก็ไม่ลงอะไรเงี้ยอันนี้เราก็จะถือว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องของการควบคุมความดันจริงๆเพราะว่าร่างกายมันจะมีกลไกในการปรับให้แรงดันเนี่ยมันค่อนข้างจะคงที่เสมอถ้าคนนั้นปกติดีครับโอ้โหอันนี้เป็นตัววัดอันดับต้นๆเลยแล้วเกิดมันเกินมาเยอะนี่อ่ะละเริ่มต้องเอะใจละเริ่มต้องแบบว่าตรวจสุขภาพแล้วทีนี้มันมีสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงอะไรไหมคะคุณหมอในการที่แบบเราจะก้าวมาสู่กับความดันโลหิตสูงเป็นโรคขึ้นมาเลยแล้วมันเป็นภัยเงียบที่มันเกิดอะไรขึ้นกับเราก็ได้โดยเฉพาะแบบเรื่องของชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแรกเลยที่ทุกคนมีโอกาสแน่ๆนะครับก็คือความเสื่อมของตัวหลอดเลือดเองซึ่งแน่นอนว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยความเสื่อมมันก็จะมาตามเพราะฉะนั้นต่อให้เราไม่มีโรคอะไรเลยพออายุเริ่มมากขึ้นจริงๆเราก็ควรจะต้องตรวจสุขภาพประจำปีหรืออย่างน้อยๆก็ควรจะได้วัดความดันเนี่ยอยู่เรื่อยๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเจอแล้วเราควบคุมเร็วปัญหาหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความดันเนี่ยมันก็จะน้อยลงอันที่สองก็คือภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกินนะครับหลายคนก็จะรู้สึกว่าเอออ้วนเนี่ยมันอ้วนที่ชั้นหรือมันอ้วนที่คุณอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอันเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่แน่นอนเราภูมิใจในรูปร่างของเราได้เราอาจจะดูอวบอัดหน่อยแต่ว่าถ้าเราอวบอัดแบบสุขภาพดีมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าสมมติว่าความอ้วนนั้นหรือความอวบอัดนั้นทำให้มีปัญหาเรื่องของความดันสูงด้วยอันนี้ก็จะได้รับคำแนะนำว่าควรต้องลดน้ำหนักหน่อยซึ่งเวลาที่หมอเราบอกกับคนไข้ที่ให้ลดน้ำหนักเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ต้องคิดอะไรมากใช่ไหมครับเป็นเรื่องปกติมากๆแต่ปัจจุบันเราก็ต้องบอกว่าโอเคเรารู้ว่าคุณอาจจะชอบที่มีรูปร่างอย่างนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องของความดันสูงด้วยเพราะฉะนั้นการลดน้ำหนัก1กิโลเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ความดันเนี่ยมันลดลงได้5ถึง10มิลลิเมตรตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบางคนเริ่มเป็นแล้วแต่ว่ายังไม่สูงมากเนี่ยเราก็จะมาแนะนำให้ปฏิบัติตัวก่อนอย่างแรกเลยคือต้องลดน้ำหนักนะครับอันถัดไปก็คือมักจะมากับเบาหวานไขมันในเลือดสูงเพราะว่าเบาหวานกับตัวไขมันเนี่ยรวมถึงบุหรี่ด้วยมันจะมีผลต่อผนังหลอดเลือดซึ่งแน่นอนว่าถ้าสมมติว่าเบาหวานที่น้ำตาลคุมไม่ดีมากๆไขมันในเลือดสูงมากๆหรือคนที่สูบบุหรี่มากๆผนังหลอดเลือดก็จะไม่ยืดหยุ่นแล้วก็ไม่แข็งแรงเหมือนคนทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีพวกเนี้ยมันก็จะทำให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยนอกจากไม่แข็งแรงแล้วบางคนมีผมใช้คำเหมือนกับที่จินตนาการตอนแรกเรื่องของหลอดเลือดว่าใช้นานๆเหมือนสายยางนะครับใช้นานๆมันจะมีตะกั่วไปเกาะที่ผนังอันนี้ก็เหมือนกันในกลุ่มที่เป็น
หลอดเลือดถ้าสมมติว่ามีเบาหวานมีความดันมีไขมันมีการสูบบุหรี่มันก็จะทำให้ผนังหลอดเลือดหนาตัวขึ้นเรื่อยๆพอหนาตัวขึ้นหมายความว่าทางเดินมันก็แคบลงมันก็จะเหมือนเวลาที่สายปลายสายยางถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้น้ำไหลเปล่าๆเนี่ยมันก็จะไหลเบาๆแต่ถ้าสมมติว่าเราไปบีบตรงปลายสายยางให้มันแคบลงเนี่ยแรงดันมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นหลอดเลือดก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ความดันก็จะเพิ่มสูงขึ้นที่เหลือก็อาจจะโอเคไม่ได้เจอบ่อยมากนักนะฮะก็อาจจะมากับโรคอื่นๆเช่นโรคไทรอยด์เป็นพิษไทรอยด์สูงหรือกลุ่มโรคที่เป็นเนื้องอกที่บริเวณต่อมหมวกไตหรือหลอดเลือดที่ไตผิดปกติซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้เจอบ่อยแต่โดยส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของน้ำหนักเบาหวานไขมันในเลือดสูงเรื่องของบุหรี่ครับค่ะมันก็มาเป็นแพ็กเกจเหมือนเดิมนะคะมาแบบบางอย่างเราแค่เป็นอย่างเดียวแต่ว่าอย่างอื่นมันตามมาได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะต้องห่วงเหมือนกันนะคะอันตรายเหมือนกันแล้วอย่างถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ล่ะคะคุณหมอแต่ว่าได้รับควันบุหรี่มือ2มือ3เนี่ยมันมีความเสี่ยงกับความดันโลหิตสูงแบบนี้ด้วยเหมือนกันไหมคะไม่แตกต่างกันเพียงแต่ว่าปริมาณของบุหรี่ที่ได้รับเนี่ยมือสองอาจจะได้รับน้อยกว่าแต่ว่าคำว่าน้อยกว่าหรือมากกว่ามันไม่ใช่แค่ปริมาณอย่างเดียวเพราะบางคนอาจจะไวกับสิ่งที่อยู่ในบุหรี่เนี่ยก็ได้โดยเฉพาะในคนอายุน้อยเช่นเด็กๆที่อยู่ในครอบครัวที่มีผู้ใหญ่สูบบุหรี่หรือคนสูงวัยที่มีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดอยู่แล้วก็ได้รับบุหรี่มือสองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องฝากไปถึงคุณผู้ฟังที่ตัวเองสูบหรือว่าในบ้านมีคนสูบอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราอยากจะมีสุขภาพดีไม่ใช่เฉพาะเรื่องของตัวโรคหลอดเลือดอย่างเดียวแต่โรคอื่นๆที่มากับบุหรี่เนี่ยอาจจะต้องขอความร่วมมือซึ่งหลายครอบครัวเนี่ยสมมติว่าโอเคไปสูบนอกบ้านใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็เข้ามาเล่นกับลูกอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอ่ะบุหรี่ที่มันยังอยู่ในลมหายใจเนี่ยมันก็จะยังมีปริมาณมากเพียงพอที่จะทำให้เกิดปัญหาเล็กๆน้อยๆกับสุขภาพของเด็กลูกหลานตัวเล็กๆอะไรเงี้ยในบ้านได้หมดค่ะเพราะนั้นก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าคือบางคนอาจจะบอกเอ้ยก็ฉันสูบเธอไม่ได้สูบไม่เป็นไรหรอกหรืออะไรเงี้ยนะมันได้มันก็แค่น้อยกว่าไม่มากนิดหน่อยแค่นั้นเองใช่ไหมคะแล้ว ในการเป็นความดันโลหิตสูงค่ะนอกจากที่จะมีเรื่องของเบาหวานความดันมีผลต่อหัวใจแล้วมันยังมีผลกับอวัยวะหรือว่าในเส้นมันน่าจะเส้นเลือดโดยตรงเนาะคุณหมอเนาะมันมีผลอะไรยังไงอีกไหมคะก็เป็นเส้นเลือดใหญ่ที่น่ากลัวแล้วก็เจอเยอะมากที่สุดนะครับเป็นสาเหตุของอัตราเสียชีวิตในประเทศไทย1ใน5อันดับเลยก็คือเรื่องของหลอดเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองตัวหลอดเลือดหัวใจเนี่ยก็คืออย่างที่บอกถ้าสมมติว่าแรงดันที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแน่นอนว่าหลอดเลือดมันก็จะต้องพยายามปกป้องตัวเองไม่ให้เกิดการฉีกขาดเพราะฉะนั้นมันก็จะพยายามปรับตัวเพื่อให้หนาตัวเนี่ยมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะรองรับแรงดันที่กระทำกับผนังหลอดเลือดทีนี้ถ้าสมมติว่ามันหนาตัวขึ้นมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้ช่องภายในเนี่ยมันแคบลงแคบลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อมันแคบลงมากจนมันเกิดการตีบนะครับหรือเวลาที่มันแคบเรานึกถึงถนนที่กำลังก่อสร้างอยู่แล้วรถไปเป็นจำนวนมากมันก็จะเกิดการรถติดก็เกิดการชะลอทีนี้ในเลือดมันก็จะมีตัวเม็ดเลือดแดงหรือเกล็ดเลือดเนี่ยมันวิ่งบางทีมันมาชนกันอย่างเงี้ยครับมันก็จะเกิดการเกาะกลุ่มกันแล้วก็ทำให้ทางแคบเนี่ยอุดตันก็เราก็เลยมีทั้งคำว่าตีบแล้วก็มีทั้งคำว่าตันซึ่งแล้วแต่ว่ากลไกมันเกิดยังไงซึ่งถ้าเกิดที่หัวใจก็เกิดเส้นเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันก็จะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายบางคนก็คือเสียชีวิตณที่ตรงนั้นเลยที่เกิดเรื่องหรือบางคนอาจจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกไปโรงพยาบาลได้ทันได้สวนหัวใจได้ฉีดยาละลายริ่มเลือดอะไรเงี้ยอันนี้สำหรับโรคหัวใจแต่สำหรับหลอดเลือดสมองเนี่ยก็มีเหมือนกันก็คือแรงดันที่สูงขึ้นก็จะทำให้ผนังของหลอดเลือดเนี่ยหนาตัวขึ้นเหมือนกันก็เกิดตีบหรืออุดตันได้แต่ที่สมองเนี่ยเนื่องจากว่าเลือดมันต้องไปเลี้ยงเนี่ยในปริมาณที่สูงมากพอสมควรเพราะว่ามันจะต้องสั่งการร่างกายทุกส่วนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนอกจากตีบอุดตันแล้วก็จะมีเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยได้เหมือนกันซึ่งเราก็เจออยู่เรื่อยๆเลยนะครับมีทั้งคนดังมีทั้งข้าราชการมีคนในแวดวงสังคมที่เสียชีวิตด้วยปัญหาเรื่องของเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยก็มีเหมือนกันซึ่งอันเนี้ยมันจะใช้อธิบายคำว่าภัยเงียบได้ดีมากๆเลยเพราะบางคนโอเคอาจจะไม่ได้ตรวจสุขภาพอยู่วันหนึ่งก็เกิดเรื่องเลยหรือบางคนตรวจสุขภาพอยู่เจอความดันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ไปเข้าสู่กระบวนการรักษาพอมาอีกวันหนึ่งก็เกิดเรื่องเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวให้มันมีปัญหาก่อนแล้วค่อยไปรักษาอย่างเงี้ยต้องบอกว่าความดันสูงเนี่ยอย่างที่บอกว่ากว่าที่หลอดเลือดที่
เกิดเรื่องเนี้ยมันจะหนาตัวหนาตัวจนตีบเนี่ยมันต้องใช้เวลานานเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเริ่มดูแลหรือรักษาตั้งแต่ต้นที่เราเริ่มรู้ว่ามันเริ่มสูงหรือดูแลตั้งแต่ตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเลยเนี่ยป้องกันก่อนที่มันจะเกิดเนี่ยมันน่าจะดีกว่าที่เราจะไปดูแลตอนที่ความดันมันเริ่มสูงแล้วเพราะว่าหลอดเลือดมันคงเสียหายไปสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะอันนี้คืออวัยวะใหญ่แต่จริงๆก็มีอวัยวะเล็กๆเช่นไตความดันสูงมากๆก็ไตเสื่อมไตวายที่หลอดเลือดที่ตาก็จะมีปัญหาเรื่องของการมองเห็นหรือตรงส่วนปลายมือปลายเท้าเนี่ยก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตัวหลอดเลือดเนี่ยเหมือนกันเพียงแต่ว่าปัญหาเล็กๆมันอาจจะสู้หลอดเลือดหัวใจกับหลอดเลือดสมองหรือโรคไตเนี่ยไม่ขยับโอ้คุณหมอแล้วมันไม่มีอะไรบอกหรอคะอย่างถ้าบางคนที่ไม่ได้ตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างเงี้ยเชื่อว่าน่าจะมีอยู่แหละเยอะด้วยนะคะแล้วไม่ได้ตรวจสุขภาพเลยเงี้ยมันไม่มีอะไรบ่งบอกได้เลยอะคะว่าเฮ้ยมีความเสี่ยงแล้วนะเช่นอาจจะเส้นเลือดในสมองแตกได้นะหรืออะไรเงี้ยมันมีอาการอะไรนำให้เราได้เอะใจก่อนบ้างไหมคะจริงๆแทบไม่มีเลยนะครับส่วนใหญ่เวลาที่ผมคุยกับคนไข้ผมก็ไม่ชอบใช้คำว่าภัยเงียบเพราะว่าผมรู้สึกว่าภัยเงียบมันก็ยังดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ผมจะชอบใช้คำว่ามันเหมือนระเบิดเวลาซึ่งระเบิดเวลาเนี่ยตอนที่มันยังไม่ระเบิดทุกอย่างปกติเลยนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันระเบิดแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขหรือทำอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่ถ้าอายุ 35-40 ขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็จะต้องตรวจสุขภาพประจำปีแนะนำว่าต้องตรวจซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนไทยทุกคนสามารถที่จะใช้สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทองประกันสังคมสิทธิ์ข้าราชการหรือแม้แต่ไปซื้อแพ็กเกจของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยควรจะต้องซื้อตรวจปีละ1ครั้งนะครับหรือโอเคอย่างน้อยๆเราแวะไปที่สถานพยาบาลของรัฐอะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยสถานพยาบาลของรัฐไม่ได้เสียตังค์เรื่องของวัดความดันอยู่แล้วเราพาคุณพ่อพาคุณแม่ไปหาหมอเราก็อ่ะวัดของเราด้วยอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเพราะว่าในครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือญาติเป็นความดันสูงรวมกับแพ็กเกจอื่นๆเบาหวานความดันไขมันเนี่ยในครอบครัวก็มีโอกาสเพราะว่าส่วนหนึ่งมันเป็นพันธุกรรมก็จริงแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งครอบครัวเดียวกันก็มักจะมีวิถีชีวิตในการกินอยู่หลับหรือนอนเนี่ยไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าบ้านนี้กินเค็มทั้งบ้านนะครับโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันเค็มเลยแต่บ้านเราเนี่ยเรารู้สึกมันอร่อยเนี่ยก็เสี่ยงต่อเรื่องของความดันถ้าบ้านเราเป็นบ้านที่กินเก่งคุณแม่กินข้าวไม่หมดคุณแม่จะรู้สึกว่าแม่ทำกับข้าวไม่อร่อยหรออะไรเงี้ยแล้วก็น้ำหนักก็จะเยอะทั้งบ้านอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนอกจากพันธุกรรมแล้ววิถีการใช้ชีวิตก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้คนที่อยู่ในบ้านเดียวกันมีโอกาสที่จะเป็นโรคในกลุ่มเดียวกันได้เพราะฉะนั้นถ้าพาคุณพ่อคุณแม่ไปหาหมอระวัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าเป็นทั้งพันธุกรรมแล้วก็เป็นพฤติกรรมด้วยใช่ไหมคะสองคำนี้เลยที่เราใช้ชีวิตกันมาบางทีแล้วก็ไม่ได้เอะใจแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะนำไปสู่ของความเสี่ยงเป็นมฤตยูที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นระเบิดเวลาที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าอย่างนี้พอสมมุติว่าเอาแหละไปตรวจวัดความดันโอ้คุณหมอคะมันเกินจริงๆแหละมันไม่ใช่แค่ว่าเราตื่นเต้นหรือว่าเดินมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันสูงจริงๆตรงเนี้ยเราจะต้องเดินไปหาหมอเลยใช่ไหมคะขอตรวจใช่ครับตรวจแบบจริงจังแล้วก็พอเราเริ่มเจอว่าความดันสูงเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าเอ๊ะแล้วแพ็กเกจอื่นๆมันมาครบหรือยังซึ่งก็จะต้องมีการตรวจเช็คเบาหวานนะครับตรวจเช็คไขมันนะครับตรวจเช็คค่าการทำงานของไตนะครับซึ่งถ้าสมมติว่ามีก็จะต้องรักษาควบคู่กันไปด้วยแต่ถ้าสมมติว่ายังไม่มีเป็นความดันสูงอย่างเดียวคุณหมอเขาก็จะมาประเมินว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยจำเป็นต้องกินยาหรือยังหรือดูแลโอเคไปลดน้ำหนักก่อนได้ไปลดความเค็มหรือลดเกลือโซเดียมในของในอาหารลงก่อนแล้วก็ติดตามดูถ้าสมมติลดลงได้เนี้ยเป็นโรคแต่อาจจะไม่ต้องกินยาก็ได้นะครับเพราะว่าเคยได้ยินเหมือนกันค่ะคุณหมอว่าถ้าเป็นความดันได้กินยาตลอดชีวิตแน่นอนอะไรแบบนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะกลัวครับกลัวกับการที่จะต้องกินยาแล้วก็จะคิดว่ายาเป็นเคมีแต่ก็จะไปซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าถึงสื่อได้ง่ายแล้วก็มีคนขายของเยอะมากๆเขาก็จะบอกว่าอันนี้ผลิตจากธรรมชาติล้วนๆไม่มีเคมีนะไม่ต้องกลัวนะแล้วก็จะมีความเชื่อผิดๆว่าถ้ากินยาที่โรงพยาบาลนานๆแล้วก็จะทำให้สุดท้ายไตวายแต่จริงๆอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าไตวายมันเกิดจากความดันอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่รักษาเนี่ยมันจะยิ่งทำให้โอกาสไตวายเนี่ยมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นนอกจาก
คุยกันเรื่องวิธีการรักษาแผนปัจจุบันแล้วก็ถ้าพอมีเวลาก็จะต้องคุยกับคนไข้ให้รู้ด้วยว่าเพราะหลายคนจะรู้สึกว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะกลัวยาโรงพยาบาลแต่ว่าไปซื้อยาสมุนไพรอะไรไม่รู้กินเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งพวกนั้นอันตรายมากครับอืมอันนี้ก็คือแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่ามีใครมาแนะนำอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าเขาเป็นแล้วเขากินยาเอ้ยตัวนี้ดีแล้วมาแบ่งปันอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะครับ เพราะว่าเราต้องจำสุภาษิตไทยให้ขึ้นใจเลยคือลางเนื้อชอบลางยา ยาที่ดีคนอื่นอาจจะเป็นพิษกับเราก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคิดว่าใครมีและใครเป็นหรือสงสัยว่าตัวเองจะเป็นเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วคุณหมอเขาก็จะดูว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างเพราะว่าถ้ามีปัจจัยเสี่ยงอันที่หนึ่งยาตัวนี้ก็อาจจะเหมาะกับเขามากกว่าหรือบางคนมีปัญหาว่าดูน้ำหนักเริ่มเยอะบางทีก็อาจจะยังไม่ต้องกินยาก็ได้อาจจะแค่แบบปรับลงมาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปรักษาดีกว่าถ้าสมมติว่าบางคนบอกว่ากินยาที่โรงพยาบาลแล้วมีปัญหามีผลข้างเคียงทนไม่ได้อยากบอกว่ายาความดันเรามีเยอะมากนะครับแล้วก็เกือบจะทั้งหมดเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์การรักษาได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวที่1ใช้แล้วก็มีปัญหาซึ่งหมอไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนเนี่ยใช้แล้วจะทนกับผลข้างเคียงอันนี้ได้ไหมผลข้างเคียงนี้จะเหมาะกับคนนี้หรือไม่เหมาะกับคนเนี้ยจนกว่าจะใช้ถ้าเกิดปัญหาเราก็แค่เปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นเท่านั้นเองขอแค่ให้ยังอยู่ในกระบวนการรักษาไม่หายไปไหนครับค่ะแต่ว่าหลายคนก็มักจะชอบหยุดยาเองนะคะพอความดันเริ่มดีขึ้น ก็หยุดเลยดีกว่าก็ไม่เป็นไรแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอเยอะครับถามว่าเอ๊ะคุณลุงเป็นโรคความดันหรือเปล่าคุณลุงบอกว่าอ๋อไม่ได้เป็นครับความดันดีมากแต่ว่าหมอให้กินยาอยู่คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ยังกินยาอยู่แล้วความดันดีอันนี้แปลว่าเป็นโรคนะเป็นโรคความดันอยู่ซึ่งมีความจำเป็นต้องกินยาและความดันที่ดีเนี่ยดีเพราะว่ายาเนี่ยมันช่วยกดให้ความดันลดลงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลดหรือเราหยุดยาไอ้ที่กดไว้แล้วมันดีเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นไปซึ่งเวลาที่เกิดปัญหามักจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความดันเร็วๆก็คือเช่นนี่แหละกินยาอยู่ๆแล้วก็วันหนึ่งหยุดกินหรือลืมกินอะไรเงี้ยครับหรืออยู่ๆก็เลิกกินเฉยๆเอาดื้อๆเพราะว่าไปเจออะไรอย่างอื่นอะไรเงี้ยความดันที่เคยคุมได้ดีอยู่ๆมันก็พุ่งปี๊ดขึ้นไปอะไรเงี้ยครับก็จะทำให้หลอดเลือดที่มีปัญหาจากความดันมาเนี่ยเดิมที่ไม่เกิดเรื่องเพราะว่ามันคุมความดันได้ดีแต่ว่าวันนี้ความดันสูงก็เซาะผนังหลอดเลือดก็เกิดการแตกหรือฉีกขาดได้เลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าลืมกินยาไปสักมื้อหนึ่งนี้ดับเบิลเลยได้ไหมคะ2เม็ดหรืออะไรมากกว่าเดิมเลยให้กินทันทีที่นึกได้นะครับสมมติว่ายาต้องกินตอนเช้าใช่ไหมครับไปนึกได้ตอนเที่ยงหรือนึกได้ตอนเย็นเนี้ยก็กินตอนเช้าตอนเย็นที่นึกได้เลยแล้ววันรุ่งขึ้นก็กินตามปกติการกินเบิ้ลแน่นอนมันคือยาลดความดันเพราะฉะนั้นการกินเบิ้ลมันก็จะทำให้ความดันเนี่ยมันลดลงมากกว่าที่เราต้องการซึ่งอย่างที่บอกว่าความดันมันต้องอยู่ในประมาณเท่านี้นะถ้าต่ำไป มันก็ไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่พอเพราะฉะนั้นกินการกินเบิ้ลก็อาจจะทำให้เสี่ยงกับการเกิดความดันต่ำความดันตกนะครับหรือเป็นลมหน้ามืดอะไรเงี้ยก็ได้ครับโอ้โหเพราะฉะนั้นคือทำตามที่คุณหมอบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ต้องไปหยุดยาเองหรือไปกินดับเบิ้ลแบบฉันลืมกินอ่ะนึกขึ้นได้แล้วกินเพิ่มคูณเข้าไป2เท่าแบบนั้นไม่ควรนะคะถ้าอย่างงั้นเนี่ยค่ะคุณหมอถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้อยากจะกินยาไม่ได้อยากจะต้องแบบอะไรเงี้ยเราต้องมีข้อปฏิบัติก่อนที่จะนำไปสู่การเป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่ต้องดูแลตัวเองยังไงหรือคนที่เป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็ต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะถ้าเราสามารถดูแลตัวเองได้ตั้งแต่เด็กนะครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเด็กประถมเด็กมัธยมที่พอจะเริ่มรู้จักแล้วก็เข้าใจเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือผู้ใหญ่ทั่วๆไปที่ยังไม่เคยเกิดเรื่องอะไรเลยเนี่ยนะครับถ้าเรากินดีกินดีในที่นี้หมายความว่าไม่ใช่กินมากจนเกินไปก็คือกินในปริมาณที่พอเหมาะกินไม่ทำให้น้ำหนักมากเกินไปแล้วก็เลือกชนิดอาหารที่กินนะครับถ้าเป็นไปได้เรายังไม่ได้เป็นแหละแต่ว่าถ้าเราป้องกันไว้ก่อนก็คือกินที่มีโซเดียมน้อยซึ่งปัจจุบันรัฐนะครับโรงพยาบาลเองหรือแม้แต่หน่วยงานที่ดูแลเรื่องของการสร้างสุขภาวะเช่นสสสเนี่ยเขาก็จะมีการรณรงค์ให้ลดโซเดียมซึ่งไม่ใช่แค่ลดความเค็มนะครับเพราะว่าความเค็มคือความนัวเพราะฉะนั้นบ้านไหนชอบอาหารรสแบบนัวๆเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันเค็มแต่ว่าจริงๆปริมาณโซเดียมมันก็สูงถ้าลดโซเดียมได้เนี่ยมันก็จะช่วยลดโอกาสที่จะเป็นความดันถ้าเรากินดีนะครับออกกำลังกายดีการออกกำลังกายมันก็จะเพิ่มการไหลเวียนเพิ่มการสูบฉีดเพราะฉะนั้นเลือดมันก็ไม่จำเป็นหัวใจมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องบีบตัวแบบแรงมากๆเพื่อที่หวังว่าเลือดมันจะไปถึงเพราะว่าหัวใจมันแข็งแรงหลอดเลือดมันแข็งแรงบีบนิดเดียวมันก็ไปได้เพราะฉะนั้นความดันมันก็จะไม่สูงแล้วก็การออกกำลังกายสม่ำเสมอมันก็จะทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันยังมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็อวัยวะทุกส่วนก็จะยังคงแข็งแรงเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบบีบกันแบบ
ตะบี้ตะบันเพราะฉะนั้นก็จะทำให้สามารถที่จะทำให้อวัยวะต่างๆเนี่ยทำงานได้ยืนยาวขึ้นนะครับแล้วก็นอนดีนะครับหลายคนรู้สึกว่าโอ้ตอนนี้อายุน้อยเร่งทำงานดีกว่าอย่าเพิ่งนอนเยอะแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้านอนไม่พอมันก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นความดันสูงได้นะครับจะเห็นว่าคนที่อดนอนมากๆหรือคนที่มีปัญหาเรื่องของนอนกรนหรือมีปัญหาเรื่องของหยุดหายใจในการนอนเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ความดันก็จะค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นกินดีออกกำลังกายดีนอนดีนั่นทำเรื่องของอารมณ์นะครับคนที่อารมณ์พุ่งปี๊ดพุ่งปี๊ดขึ้นขึ้นลงลงถุงเนี้ยก็จะมีปัญหาเรื่องของความดันเนี้ยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่มีอารมณ์สงบนิ่งนะครับก็จะทำให้มีโอกาสในการควบคุมความดันได้ดีกว่าแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มอายุมากขึ้น35ปีขึ้นไปสำหรับคนที่ครอบครัวมีโรคประจำตัวกลุ่มนี้เยอะหรือ40สำหรับคนที่ครอบครัวไม่มีอันนี้ก็ควรจะตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีนะครับเราอาจจะรู้สึกว่ามันเสียเวลาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการไปโรงพยาบาลหรือไปสถานพยาบาลในกลุ่มเพื่อคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยจริงๆต่างจังหวัดไปที่รพสตหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสถานีอนามัยได้ซึ่งคิวมันจะไม่เหมือนโรงพยาบาลที่เขาไปเพราะว่ามันมีโรคแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ไปวัดความดันนะครับแล้วก็ถ้าเริ่มเจอความดันสูงเราพักหน่อยหรือเราไปวัดซ้ำเรื่อยๆเนี่ยได้ซึ่งเจ้าหน้าที่เขายินดีแล้วก็เต็มใจมากเพราะว่าเขามีหน้าที่ในการที่จะป้องกันเป็นหลักแล้วก็คัดกรองกลุ่มคนที่เริ่มจะมีปัญหาเพราะว่าการรักษาและก็ดูแลคนกลุ่มนี้มันง่ายกว่าการที่จะไปรักษาคนที่เกิดเรื่องหรือเกิดปัญหาแล้วนะครับแล้วก็อย่าคิดว่าเดี๋ยวเกิดเรื่องแล้วค่อยดูแลเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ระเบิดมันระเบิดแล้วเราไม่สามารถที่จะเก็บกู้หรือประกอบทุกอย่างให้มันกลับไปเป็นก่อนหน้านี้ได้เลยครับค่ะฟังวันนี้แล้วนะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็จะได้ตระหนักถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ได้ลูกระเบิดลูกนี้มันเกิดขึ้นได้แล้วมันไม่มีสัญญาณเตือนด้วยนะคะพอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มกับความเสี่ยงที่มันผลกระทบที่มันได้รับแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอย่างดีที่สุดอย่างน้อยที่สุดเลยคือการไปตรวจสุขภาพร่างกายนะคะแค่ปีละครั้งเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้แพ็กเกจมันก็ไม่แพงแล้วนะคะคุณหมอแบบแต่ละที่นะคะก็ลองดูนะคะแล้วก็ฟังแบบนี้ลดกินเค็มหนักยิ่งกว่าเดิมค่ะนะคะความเค็มก็ไม่ได้ช่วยให้เรียกว่าสุขภาพของเราจะดีด้วยนะอย่าลืมพฤติกรรมง่ายๆในการที่คุณหมอแนะนำไปแล้วนะคะ อาหารการกินการนอนความเครียดหรือต่างๆเนี้ยเป็นสิ่งที่เบสิกมากแต่ว่ารู้ว่าหลายครั้งอาจจะทำยากแต่ต้องลองทำเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอชมพิวัฒน์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะยินดีครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ปัญหาอกบุ๋มเรื่องหนักใจของผู้หญิงเกิดขึ้นได้อย่างไรรักษาด้วยวิธีการใดผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิระเหล่าหทัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมประสาททรงอกโรงพยาบาลวชิรพยาบาลมาบอกให้รู้ครับเราเคยสังเกตตัวเองไหมเวลาเราอาบน้ำเนี่ยเราอยู่บนหน้ากระจกแล้วรู้สึกเอ๊ะทำไมฉันรู้สึกอกฉันมันเบี้ยว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 เนี่ยเช่นเอ๊ะทำไมข้างหนึ่งมันปูดมากอีกข้างหนึ่งหรือบางคนเนี่ยมันบุ๋มลึกกว่าคนอื่นมันไม่เหมือนเพื่อนอะเพื่อนมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นตรงๆใช่ไหมครับเหมือนกับเป็นสี่เหลี่ยมก็เหมือนกับหน้าอกคนเรานะอยู่สี่เหลี่ยมทำไมของฉันมันเหมือนกับเหมือนมีเป็นสามเหลี่ยมอะมันบุ๋มเข้าไปข้างในมันบุ๋มมันเห็นชัดเลยว่ามันเห็นชัดเลยมันเห็นชัดเลยอุ้ยเดี๋ยวต้องไปหาเทียบกับคนอื่นดูนะครับแล้วก็เรารู้สึกแบบเอาง่ายสุดเลยที่เจอคนไข้บ่อยก็คือไปไว่ายน้ำกับเพื่อนค่ะอ๋อเราใส่ชุดว่ายน้ำไงใช่แล้วก็มองเพื่อนเอ๊ะทำไมอกฉันไม่เหมือนกับอกเพื่อนเราเลยโดยเฉพาะผู้ชายค่ะผู้ชายจะชัดกว่าชัดกว่าแล้วก็แบบเอ๊ะเรามีปัญหาหรือเปล่าฉะนั้นต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆโรคอุดตันเนี่ยไม่ใช่ตัวโรคค่ะมันเป็นแค่ความผิดปกติของการเจริญเติบโตของตัวกระดูกซี่โครงตรงเนื้อเยื่ออ่อนนะครับซึ่งไม่มีผลต่อชีวิตประจำวันถ้าเป็นเนี่ยก็แนะนำเข้ามาตรวจดูเพื่อดูสาเหตุอื่นรวมโดยว่ามีโรคอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าจริงๆคนส่วนมากเนี่ยจะคิดอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้ก็ตามที่กระดูกเนี่ยมันบุ๋มลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปกดเบียดหัวใจนิดนึงและหัวใจก็จะทำการหลบมันมีอะไรทิ่มลงไปฉันหลบหน่อยอ๋อเบี่ยงตัวเบี่ยงตัวไปด้านซ้ายสักนิดนึงแล้วก็มันก็จะไปเบียดเนื้อที่ปอดแต่ว่าไอ้เบียดเนื้อที่ปอดมันเบียดนิดเดียวค่ะขอพื้นที่นิดนึงขอฉันหลบไปนิดนึงน่ะเหมือนแหมเสามาขอหลบเสาหน่อยพอหลบเสาขึ้นมานิดนึงจริงๆเนื้อที่ปอดเนี่ยค่อนข้างใหญ่มาก
นะครับฉะนั้นการที่เราโดนสูญเสียที่ปอดนิดนึงอ่ะไม่ส่งผลอะไรทั้งนั้น This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS podcast รวมถึงฟังผ่าน podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast และ SoundCloud